ประยุทธ์ลาออกสิทาธิวารีพรรคไทยสร้างไทยวิเคราะห์เกมการเมืองลุงตู่ประกาศวางมือลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติอาจมีแผนลับจากกรณีที่มีกระแสข่าวเมื่อวานนี้วันที่11กรกฎาคม66พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาตินายสิทธาธิวารีพรรคไทยสร้างไทยก็ได้มีการวิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นเกมการเมืองอีกรูปแบบหนึ่งว่าการแตกเป็นสองพรรคของลุงสองคนไม่ใช่การทะเลาะแตกแยกกันแต่นายกรัฐมนตรีมีแค่ตำแหน่งเดียวดันอยากเป็นด้วยกันทั้งคู่ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติอยากให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีส่วนส.ส.พรรคพลังประชารัฐอยากให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีในมุมของส.ส.ที่เคยสนับสนุนเผด็จการถ้าลุงที่ตนสนับสนุนไม่ได้นายกก็อยากให้ลุงอีกคนได้เป็นแทนยังพอเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองได้ในมุมของสองลุงคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นก็ย่อมอยากให้อีกคนเป็นแทนเพราะยังบดบังความผิดให้กันได้ลุงตู่หรือประยุทธ์ลาออกจากพรรครวมไทยสร้างชาติจึงอ่านได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณการเมืองสองทางคือ 1. เพื่อให้ประชาธิปไตยเดินหน้า 2. เป่านกหวีดรวมพลังในทิศทางเดียววิเคราะห์การเมืองไทยต้องชั่งน้ำหนักถ่วงดุลระหว่างสามัญสำนึกแอนเล่เหลี่ยมนักการเมืองเสมอต่อมานายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคบุคคลที่ประกาศจะอยู่เคียงข้างประยุทธ์จนนาทีสุดท้ายได้ออกมาชี้แจงถึงการลาออกของลุงตู่ว่ากราบเรียนเพื่อนสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้หารือกับผมเกี่ยวกับเส้นทางการเมืองของท่านว่าท่านไม่มีความประสงค์จะแสวงหาอำนาจทางการเมืองเพื่อประโยชน์อะไรส่วนตัวเลยท่านเพียงอยากขอโอกาสสานงานต่อในสิ่งที่ท่านมุ่งหวังตั้งใจแต่เมื่อไม่มีโอกาสนั้นและตัวท่านเองเห็นว่าท่านถูกโยงเป็นประเด็นให้พรรคถูกวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษของท่านที่เกรงใจคนอื่นอยู่เสมอท่านเกรงว่าจะทำให้พรรคมีปัญหาอีกทั้งมีการพยายามสร้างเรื่องว่าท่านพยายามจะตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทำให้เสียภาพทั้งตัวท่านและพันคอควายดังนั้นเพื่อยุติปัญหาทั้งหมดท่านจึงเห็นว่าการวางมือทางการเมืองของท่านเป็นหนทางที่ดีที่สุดอย่างไรก็ตามท่านยังจะยืนเคียงข้างพวกเราและพรรคเราตลอดไปเพื่อนสมาชิกพรรคและพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติได้รับปลูกฝังบ่มเพาะจอการสนับสนุนของท่านทำให้เรามีส.ส.เข้าไปทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินถึง36คนผมมั่นใจว่าพวกเราทั้ง36คนจะเป็นเมล็ดพันธุ์ของคนที่เข้ามาทำงานเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนและเราจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับการสนับสนุนให้มั่นคงและมีจำนวนมากอยอพึ่งขึ้นในโอกาสต่อไปทุกอย่างเดินหน้าได้ด้วยกำลังใจและความเชื่อมั่นเสมอขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ